เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เรากำลังจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาสักข้อลูกแค่ขนตาชนกันเหมือนเราเปลือตานิดๆไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะให้พอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงหรือว่ามันเกร็งต้องสบายสบายนะลูกนะผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนะจ๊ะโดยเฉพาะลูกๆผู้มีบุญที่ตั้งใจมาบวชในกองพลแสนลูกนี่เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูอีกเหมือนย้อนยุคพุทธกาลเบิดเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาบวชเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญบารมีของเราเพื่อแผ่นดินเพื่อโลกใบนี้หรือเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจะปรารภเหตุอันใดอันหนึ่งก็ตาม
หรือทั้งหมดนี้เนี่ยจะต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคลายความผูกพันไม่นึกไม่คิดเหมือนตายจากสิ่งเหล่านั้นไปแล้วตัวนี้เนี่ยเรามีแต่กายมีใจและก็มีที่ตั้งของใจซึ่งอยู่กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเรามีเพียงแค่นี้เนี่ยมีกายมีใจมีศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราเป็นอิสรภาพเหมือนนกน้อยในอากาศที่มีแต่ปีกและหางโบยบินไปในอากาศอย่างเป็นอิสระเราได้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยเพราะนั้นภารกิจของเราเนี่ยในช่วงนี้ช่วงที่เราจะเตรียมตัวบวชบรรพชาสมบทจะต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะบวชที่จะได้อานิสงส์ใหญ่เป็นมหากุศลที่จะคำนวณบุญมิได้เลยเป็นอสงไขยอัปมาณังคือบุญที่ได้จะได้อย่างจะนับจะประมาณมิได้นะจะต้องทำให้ถูกหลักวิชาบวชให้ได้ถึงสองชั้นภายในใจเราต้องกล่าวถึงพระในตัวรัตนตรัยในตัวเห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินนั่นชัดใสแจ่มส่วนในช่วงที่เราเป็นธรรมทายาทแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนของเราเตรียมตัวบวชท่องขานนาคให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้คำกล่าวขานนาคเนี่ยดังออกมาจากกลางกายฐานที่เจ็ดกลางองค์พระใสๆอยู่ภายในนั่นแหละเราซ้อมไปเราท่องไปมีข้อวัดปฏิบัติอะไรเนี่ยแล้วก็ฝึกตัวพัฒนาตัวของเราให้มีความพร้อมในการบวชในคราวนี้ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าปีติและก็น่าภาคภูมิใจจนตลอดชีวิตไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งไปสู่พระนิพพานนั่นแหละบวชแล้วต้องปลื้มทุกอนุวินาทีการบวชสองชั้นนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เดียวถึงจะเรียกว่าบวชได้อย่างสมบูรณ์นอกเหนือจากการเป็นสมมุติสงฆ์แล้วเนี่ยยังมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งภายในนี่เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าเราทำได้ก็เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ผ่านๆมาก็มีคนทำได้ดังเยอะแยะกองพลแสนรูปก็จะต้องทำให้ได้ให้หมดให้เป็นกองพลมหาอัศจรรย์เพื่อเป็นทางมาแห่งบุญบารมีของเราและบิดามารดาผู้ให้กำเนิดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้ลูกทุกคนทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจของเรากิ้งเกลี้ยงเป็นประดุจภาชนะที่ใสสะอาดบริสุทธิ์
เหมาะสมที่จะเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยเป็นที่ประดิษฐานของพระรัตนตรัยเมื่อเราทำใจให้เบิกบานผ่อนคลายสบายดีแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละคือศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7หรือว่าเราจะสมมติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือสมมติเรานิ้วชี้คือนิ้วกลางวางซ้อนกันนะจ๊ะและนำไปทาบตรงจุดตัดสูงขึ้นมาก็ประมาณเนี้ยนะจ๊ะประมาณเนี้ยเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7หรือจำง่ายๆว่าอยู่แถวบริเวณกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะโดยไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เป๊ะเลยไหมให้อยู่บริเวณกลางท้องแล้วก็กำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจนึกมโนภาพเราถนัดอย่างไหนเราก็นึกอย่างนั้นชอบอย่างไหนนึกอย่างนั้นอย่างไหนนึกง่ายเราก็นึกอย่างนั้นนะจ๊ะคือกำหนดบริกรรมนิมิตมาเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำแข็งใสๆหรือว่าเหมือนกระจกใสๆเหมือนน้ำใสๆหรือว่าเหมือนเพชรใสๆคือต้องนึกของใสๆเนี่ยจะทำให้ใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ตามไปด้วยนะจ๊ะต้องนึกอย่างนี้นะดวงใสใสอย่างสบายสบายต้องนึกอย่างสบายหรือใครสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆจะจำภาพพระพุทธรูปซึ่งทำด้วยวัสดุอะไรก็ได้จะเป็นทองเหลืองจะเป็นหินเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ดีที่สุดเหมือนเป็นพระแก้วใสๆเหมือนพระแก้วใสๆนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้แต่ว่าปางสมาธิหรืออริยบทสมาธิโดยท่านนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเป็นมโนภาพที่เรานึกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใจ
หยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะว่าใจของเราเตลิดเปิดเปิงจากฐานที่เจ็ดมายาวนานแล้วนะที่เราเคยได้ยินว่าใจแตกอ่ะมันแตกจากตรงนี้แหละไปติดในเรื่องราวต่างๆเยอะแยะตั้งแต่เราเติบโตเจริญวัยเรื่อยมากระทั่งถึงวันนี้เนี่ยเราจึงไม่เคยพบความสุขสักทีหนึ่งเพราะความสุขมันมีทีเดียวอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ดังนั้นเราก็ต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามที่จะทำให้เรามีความสุขสมหวังในชีวิตมีความสุขมากๆดังนั้นเราก็ต้องผูกใจไว้กับบริกรรมมนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆดังกล่าวนะจ๊ะอย่างไหนง่ายอย่างไหนเราชอบเราก็เอาอย่างนั้นแหละให้นึกง่ายๆเหมือนเรานึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวก่อนน้ำแข็งอะไรต่างๆเหล่านั้นดอกบัวดอกกุหลาบขันล่างหน้าอะไรอย่างนั้นเนี่ยให้ง่ายๆอย่างนั้นเมื่อเป็นมโนภาพเนี่ยมันก็จะชัดในระดับหนึ่งคือพอระดับนึกได้บางคนนึกได้ชัดมากบางคนนึกได้ชัดปานกลางบางคนนึกได้ชัดน้อยหรือบางคนนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็นึกทำความรู้สึกว่าใจอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนก็ได้นะจ๊ะถนัดอย่างไหนเอาอย่างนั้นแต่ต้องสบายผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าไปฮึดฮัดทำไมได้ดังใจนะจ๊ะทำใจใสใสให้เยือกเย็นนั่งหน้ายิ้มยิ้มหลับตาพริมพริมใจใสใสนึกถึงบริกรรมอนิมิตดังกล่าวนะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งร้องกับประคองใจให้หยุดนิ่งไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจะบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องของเราไม่ใช่ดังที่สมองนะจ๊ะดังออกมาจากกลางท้องของเราเหมือนเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายผ่านกลางท้องของเราออกมาขจัดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สิ่งที่เศร้าหมองขุ่นมัวเป็นมลทินของใจให้ละลายหายสูญไปเลยให้ดังออกไปจากกลางท้องนะจ๊ะแล้วคลองใจว่าสัมมาอรหัง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 ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสใจอยู่ในกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างสบายๆ
่อนคลายหลับตาพริมพริมนั่งหน้ายิ้มยิ้มสบายสบายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่าให้เร็วนักแล้วก็อย่าให้ช้านักเอาประมาณว่าสบายใจเราอะใจเราชอบภาวนาอย่างไหนที่สบายทั้งใจทั้งกายไม่มีความรู้สึกว่าฝืนพยายามแล้วก็ไม่ได้ใช้กำลังในการภาวนาเลยจ้ะไม่เหมือนการท่องบนอะไรต่างๆเหล่านั้นเหมือนเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนคล้ายๆบทเพลงหรือเสียงสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยที่ดังขึ้นมาเองในใจเมื่อเราเคยร้องเพลงแล้วก็เพลงอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจร้องแต่มันดังขึ้นมาในใจเองหรือบทสวดมนต์บทใดบทหนึ่งที่ดังขึ้นมาเองให้ภาวนาสัมมาอรหังคล้ายๆอย่างนั้นนะจ๊ะคือภาวนาโดยไม่ได้ใช้กำลังเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนละมุนละไมซับซอบนุ่มนวลสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนุ่มนวลแต่มีพลังพลังแห่งความบริสุทธิ์พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ใสขจัดสิ่งที่เป็นบาปอกุศลของเราที่มีอยู่ที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดไม่ถูกต้องที่ผ่านมาเนี่ยให้ละลายหายสูญไปให้หมดสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจจุดในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆหรือตรึกนึกถึงองค์พระแก้วใสๆใจจุดในกลางองค์พระใสๆอย่างสบายๆใจเย็นๆอย่าให้เผลอจากบริกรรมทั้งสองนี้นะจ๊ะคือบริกรรมในมิตรเป็นภาพดวงใสหรือองค์พระใสใสกับบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังใหญ่เผลอนะจ๊ะที่เราภาวนาเนี่ยเพื่อไม่ต้องการให้เผลอและต้องการให้ไปด้วยกันคู่กันไปนึกถึงภาพแล้วก็ภาวนาไปด้วยภาวนาไปจนกว่าจะเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแล้วอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ที่ภาพดวงใสๆหรือภาพพระแก้วใสๆหรืออยากหยุดใจนิ่งเฉยๆแม้ไม่นึกถึงภาพก็ตามเนี่ยเมื่อเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากอยู่เฉยๆอย่างนี้นะจ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเรื่องโน้นเรื่องนี้
เราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ประคองใจโดยสัมมาอรหังอย่างนี้นะจ๊ะใจจะได้อยู่ที่ดวงใสใสองค์พระใสใสในกลางท้องของเรานะจ๊ะง่ายๆอย่างนี้แหละทำง่ายๆสบายสบายไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรต้องใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าไปเค้นภาพหรือไปบีบภาพให้มันชัดอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องให้นึกนุ่มนุ่มนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นเราทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะรู้สึกว่าร่างกายโล่งโปร่งเบาสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยมันกลวงกลวงโล่งโล่งว่างว่างจนกระทั่งรู้สึกว่าตัวขยายตัวขยายพองโตใหญ่ขึ้นแล้วก็หายไปเนี่ยเหลือแต่ดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสถ้าพระพุทธรูปยังไม่ใสเป็นแก้วก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะจะเป็นโลหะอะไรก็ได้แล้วก็ดูเฉยๆไปก่อนใจเย็นๆดูไปอย่างสบายๆเดี๋ยวภาพองค์พระที่ยังไม่ใสจะค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นเองเปลี่ยนสีสันเขียวบ้างเหลืองบ้างแดงบ้างและในที่สุดสีสุดท้ายจะเป็นสีใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆที่มาพร้อมกับความสุขความสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยถ้าใจหยุดนิ่งในอย่างนี้แล้วก็การบวชครั้งนี้ของเราเนี่ยแม้จะเป็นช่วงสั้นเราก็จะสมปรารถนาแล้วก็ลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มกันไปทั้งชาติเลยทั้งชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนไหนระลึกได้มาใดก็ปลื้มเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ประคองใจไปเรื่อยๆนะลูกนะมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับพระองค์ไม่ถ้วนเลยใช้กับใช้วิธีเดียวอย่างนี้แหละคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเนี่ยเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายและเกิดแล้วเกิดไปบ่อยก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆทุกข์บ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์บ่อยๆอย่างนี้ท่านก็เบื่อเพราะนั้นเบื่อท่านก็ไม่อยากจะมาเกิดอีกท่านก็เลยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายตรงนี้แหละตอนที่เรากำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสองค์พระใสๆอย่างนี้นะจ๊ะแล้วพอถูกส่วนใจก็จะตกศูนย์เข้าไปข้างในแล้วก็เห็นภาพกายในกายอะไรต่างๆไปตามลำดับ
ก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากำลังจะเป็นลูกท่านที่เป็นลูกที่ใกล้ชิดทีเดียวเรียกว่าพุทธบุตรก็ต้องเดินตามรอยท่านท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นดังนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นในช่วงนี้เวลาที่เหลืออยู่นี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายก็ให้ลูกผู้มีบุญทุกๆคนตั้งใจประคับประคองใจให้หยุดนิ่งดังกล่าวขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ